ประยุทธ์รับไม่ได้ลั่นอย่าให้เห็นภาพผู้ป่วยโควิดรอเตียงข้างถนนอีกบิ๊กตู่เตือนอย่าให้เห็นภาพผู้ป่วยโควิดรอเตียงข้างถนนอีกต่อไปชี้เป็นความรับผิดชอบร่วมทุกหน่วยไม่ใช่แค่สาธารณสุขเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564เวลา 11:40 น. Daily News Online รายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวช่วงต้นในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบส.ครั้งที่3/2564โดยนายกรัฐมนตรีกำกับทุกหน่วยงานให้ทำทุกวิถีทางเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้านและผู้ที่คอยรถมารับโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักการของตนตรงนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องไปช่วยคิดว่าทำอย่างไรเราจะลดคนติดเชื้ออยู่ที่บ้านคอยรถไปรับหรือคอยอยู่ตามถนนหนทางจะต้องไม่เห็นภาพนี้อีกต่อไปท่านต้องไปคิดมาเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีการให้ได้จะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้จะมาสู่โรงพยาบาลสนามพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อเช้าดูข่าวครับนะเรื่องแรกที่เราจะพูดกันก็คือประชาชนนอนตายข้างถนนนอนตายกลางถนนนะรู้สึกประมาณ3ศพนะผมติดตามข่าวนะทางโซเชียลมีเดียมีคนนอนตายริมถนนกลางถนนนะครับเท่าที่เห็นรู้สึกจะ3ศพนะตายในบ้านด้วยอะไรด้วยรวมเห็นบอกประมาณ5ศพนะครับนอนตายกลางถนนนะครับบางคนบอกเหมือนตายเหมือนสุนัขเลยไปเปรียบเทียบกันนั้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ต้องเสียชีวิตคือตายกลางถนนนะนะเป็นโควิด19ก็มีเป็นอะไรตายก็ไม่รู้เดินมาล้มตายก็ฮะเห็นเขาบอกว่าน่าสงสัยว่าจะเป็นโควิด19ส่วนจะเป็นจริงหรือเท็จยังไงก็ไม่กล้ายืนยันนะเพราะเดี๋ยวนี้พอยืนยันปุ๊บก็มีคนไปแจ้งความจับบิดเบือนข้อมูลข่าวสารข่าวเฟคนิวอะไรต่างๆนะคืออยู่ประเทศไทยนี่แปลกนะแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะกลายเป็นนะผิดพรบ.คอมไปหมดนะผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลทำไมตกใจง่ายจังส่วนราชการต่างๆตกใจมากประชาชนก็เสพข่าวเนี่ยมันนะข่าวทางโซเชียลมันมาไวบ้างมันก็อาจจะจริงบ้างเท็จบ้างนะจะบอกว่าเป็นข่าวบิดเบือนมันก็ไม่เชิงนะบิดเบือนหมายถึงคนที่นำมาโพสต์มาแชร์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข่าวปลอมแล้วนำมาโพสต์มาแชร์แต่เขาไม่รู้เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาในการที่บิดเบือนหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรทวิตเดอะทรูธเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากรัฐบาลนะครับอย่าเที่ยวไปแจ้งจับเลยครับนะคนโพสต์คนแชร์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าข่าวที่โพสต์แชร์เนี่ยจริงหรือเท็จนะถ้าเขาไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จมันก็ไม่มีความผิดอยู่แล้วตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเพราะถือว่ามันขาดเจตนาทางอาญาตามมาตรา59ของกฎหมายอาญานะครับนะผมยังเคยแชร์ข่าวมาเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จก็โดนทนายความนะครับคนหนึ่งนะครับไปแจ้งความหาว่าแชร์ข่าวเท็จอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับท่านอยากจะไปแจ้งก็แจ้งไปมันต้องดูว่าผมรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นข่าวเท็จนะถ้าผมรู้แล้วก็แชร์อย่างเงี้ยผิดนะครับนะเพราะส่วนใหญ่ในข่าวในโซเชียลมีเดียเราก็ต้องเชื่อมันเป็นเรื่องจริงเราก็แชร์มาถ้าเป็นข่าวปลอมจะแชร์มาทำหอกทำดาบหรือครับอันนี้ก็ฝากไว้ก็คนตายเกลื่อนถนนนะครับตายเนื่องจากบางคนก็บอกว่าไม่มีรถมารับไปรักษาบางคนก็บอกว่าไม่มียาบางคนก็บอกว่าไม่มีเตียงนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้คนเจ็บคนป่วยมันเยอะเตียงก็ไม่มีหมอก็ไม่พอยาก็ไม่พอวัคซีนก็ยังไม่เพียงพอก็อาจจะต้องตายนะตายคาบ้านตายคาถนนตอนนี้ก็เริ่มเยอะแยะแล้วนะหลายๆคนบอกเอ๊ะประเทศไทยนี่จะเหมือนกรุงเดลีของประเทศอินเดียไหมโอ้ตายกันเกลื่อนเผาศพไม่ทันต้องเผากันริมถนนข้างทางเลยนะเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ก็ภาวนายกมือไหว้ครับก็ขอให้มันอย่าเกิดในประเทศไทยเลยนะครับอย่าให้มันถึงขนาดนั้นเลย
นะครับก็ยังผมก็ยังเป็นกำลังใจให้รัฐบาลนะครับสบคกรมอะไรควบคุมโรคนะตั้งใจทำงานแล้วก็นะแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จยังเป็นกำลังใจให้รัฐบาลนะครับยังเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากนายกฝากรัฐมนตรีสาธารณสุขฝากสบคก็คุณก็ต้องพยายาม1พูดความจริงนะพูดความจริงกับประชาชนอะไรเรื่องจริงเนี่ยบอกประชาชนเลยทุกวันเนี่ยวันนี้ติดเชื้อวันละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วแนวโน้มมันจะถึง 30,000 มั้ยอะไรก็พูดความจริงไปเลยประชาชนเขาไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่ประชาชนกลัวตรงที่ว่าไม่ได้พูดความจริงสมมุติว่านะวัคซีนไม่มีก็ต้องบอกประชาชนเลยไม่มีหรอกนะก็ต้องเอากินอะไรฟ้าทลายโจรอะไรก็ว่าไปนะครับก็ว่ากันไปนะฮะยาต้านไวรัสอะไรฟาวิพิลาเวียอะไรเรียกยากเหมือนกันเนี่ยเนี่ยยาไม่มีก็บอกเลยไม่มีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไปบอกว่าโอ้กำลังจะเข้ามาแล้วอะไรต่างทั้งที่มันเป็นไงยังไม่มันไม่มีก็คือไม่มีนะครับนี่เป็นเรื่องสมมุตินะผมไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีนะไม่ต้องมาแจ้งความจับผมเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากรัฐบาลฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีรัฐบาลนะฝากนายกฝากรัฐมนตรีสาธารณสุขฝากใครสบคผู้ว่าราชการทั้งจังหวัดโดยเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพนะเป็นจังหวัดที่มีคนตายมากที่ไอ้คนอะไรนะคนติดเชื้อมากที่สุดมาเช้าดูข่าวเขาบอกวันละประมาณ 2,000 คนหรือไงนะตัวเลขผิดพลาดขอโทษด้วยนะผมไม่ได้ยืนยันนะเห็นเขาว่าประมาณนี้ไงกรุงเทพนะครับก็ถือว่าติดเยอะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยก็ต้องเอาวัคซีนมาก็ต้องแจกให้ทั่วถึงนะอย่าให้ประชาชนตั้งคำถามว่าแจกเฉพาะพรรคพวกตัวเองนะหรือแจกเฉพาะบริษัทเจ้าสัวนะครับหรือมีการรัดคงรัดคิวเนี่ยอย่าให้มันมีเรื่องแบบนี้นะครับก็ฝากด้วยกรุงเทพมหานครคนมันเยอะประชากรกรุงเทพก็เป็น10ล้านแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วยังมีพวกประชากรแฝงอีก30ล้านหรือเปล่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานใครอยากจะทำมาหากินก็เข้ากรุงเทพนะเข้ากรุงเทพมาก็มารวมมาลุมมาตุ้มกันหมดอีสานเหนืออะไรโอ้ยศูนย์รวมความบันเทิงในกรุงเทพตอนนี้เลยกลายเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเพราะนั้นก็ฝากผู้ว่ากทม.นะครับวัคซีนที่คุณได้มาเนี่ยนะคุณช่วยไปแจกจ่ายเนี่ยเช่นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยคุณได้แจกจ่ายไหมไม่ใช่ไปแจกจ่ายพรรคพวกตัวเองหัวกระนงคะแนนอะไรเงี้ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้ประชาชนตั้งคำถามนะแต่เชื่อว่าไม่น่าทำแบบนี้คนที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงโรคอะไรต่างๆเนี่ยก็สำรวจแล้วก็ไปดำเนินการช่วยเหลือเขาไปฉีดที่บงที่บ้านแล้วก็ว่ากันไปอันนี้ฝากไปยังผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับนะอย่าไปเลือกปฏิบัติได้วัคซีนมาแล้วก็ทำให้ถูกต้องเหมือนกับนายสุประชัยลูกพรรคภูมิใจไทยเขาบอกเนี่ยผู้ว่ากทม.เนี่ยคุณเอาวัคซีนไปเนี่ยเอาไปจากสบค.เนี่ยคุณไปแจกจ่ายอย่างไรทำไมมีคนตายคาบ้านทำไมมีคนตายข้างถนนกลางถนนนายสุประชัยเขาให้สัมภาษณ์นะจริงเท็จอะไรผมไม่ทราบไม่รับรองนะครับนะเพราะฉะนั้นกับเนี่ยเรื่องคนตายกลางถนนเนี่ยมันดูแล้วมันอุจจารดูแล้วหดหูมากนะมันสะท้อนการบริหารจัดการโควิด-19ที่ล้มเหลวตายเสร็จแล้วก็ไม่มีคนไปเก็บศพนะติดตามข่าวเขาบอกบางศพนี่รอตั้ง 7-8 ชั่วโมงถึงจะมาเอาศพไปนะเจ้าหน้าที่ที่จะมาเก็บศพที่ติดโควิดมันก็หายากก็เหลือแต่อาสาสมัครกู้ภัยคนเหล่านี้เงินเดือนก็ไม่มีสวัสดิการก็ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีนะเนี่ยคนพวกนี้ถือว่าเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ